างสาวชนิกนันวรรณสูตรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยพนักงานร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะ CFR ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานนำหลักการสำคัญของเครื่องมือ CFR มาสร้างพลังในการขับเคลื่อนการทำงานให้เดินหน้าตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพแชร์เรื่องราวหรือปัญหาต่างๆเพื่อให้คนทำงานรู้สึกสบายใจมีความสุขใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ตลอดจนรับฟังและยอมรับข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และร่วมฝึกปฏิบัติจริงกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นกำลังสำคัญขององค์กร